เวลาเราเก็บไว้มันก็จะเก็บได้นานนะคะเม็ดก็จะไม่อืดมันไม่เละนะคะพิเศษเผือกเผือกหอมเดี๋ยวเราจะเอาไปทำบัวลอยนะเราต้องเอามาปอกแล้วก็นำเผือกไปนึ่งก่อนนะคะเอาไปนึ่งนะคะอันนี้นะคะนึ่ง4 นาทีก็จะได้ออกมาเป็นเผือกที่สุกแบบนี้เนาะเดี๋ยวเราจะเอามาบดนะคะถ้าชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะจะบดง่ายหน่อยนะคะเพื่อนๆเผือกก็จะกลายเป็นเนื้อแบบนี้เนื้อเนียนๆนะคะแป้งข้าวเหนียว180 กรัมนะคะใส่ลงไปเลยนะคะอันนี้เป็นแป้งมันนะคะแป้งมันประมาณ1 ช้อนโต๊ะนะคะใส่รวมไปเลยนะคะตอนนี้เราก็มาผสมแป้งนะคะนวดแป้งก่อนนะคะพิก I want a blue color ไอ้ blue berry color give me please okay. ตอนนี้เราก็ได้แป้งมาเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเอามาปั้นเป็นลูกกลมๆนะจ๊ะเราปั้นลูกบัวลอยกันนะคะใส่แป้งนวลลงไปก่อนนะคะถ้าไม่ใส่แป้งนวลเนี่ยติดนะคะมันจะติดภาชนะนะคะปั้นในลูกเท่าๆกันนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะยิ่งลูกเล็กๆยิ่งน่ารักน่ารักนะคะขนมไทยเอาตามความสะดวกนะคะใครขยันก็ปั้นลูกเล็กๆนะคะใครขี้เกียจปั้นก็เอาลูกใหญ่ๆไปเลยอันนี้นะคะสมัยป้ากัญญาเด็กๆนะคะเราก็ไม่มีพวกขนมกรุบกรอบกินกันหรอกแล้วก็เนี่ยแหละอยากกินขนมหวานนะคะก็มีแป้งข้าวเหนียวมะพร้าวก็มีสวนเองนะคะพอเวลาอยากกินก็เราทำเองที่บ้านได้เลยนะคะต้องขูดมะพร้าวด้วยกระต่ายเนาะสมัยก่อนเนาะไม่มีแบบคั้นแบบกะทิกล่องแบบนี้นะคะทำไม่ต้องใส่อะไรมากนะคะแค่แป้งข้าวเหนียวเอามาปั้นเป็นลูกบัวลอยแบบเนี้ยแล้วก็ใส่น้ำกะทิน้ำตาลนะคะใส่เกลือนิดหน่อยก็อร่อยแล้วนะคะGod, she's dancing. Oh, crikey. มานะคะเพื่อนๆมาเลยตอนนี้เราก็มาทำน้ำกะทิกันนะคะตอนนี้ยังไม่เปิดไฟนะเดี๋ยวใส่ทุกสิ่งทุกอย่างลงไปในกระทะก่อนนะคะมาใส่กะทิลงไปก่อนกะทินี่ไม่ได้ค่าโฆษณานะ ใช้ของเขาเฉยๆนะคะโอเคน้ำกะทิประมาณ500 มิลลิลิตรนะคะลองกะดูนะคะประมาณ500ใช่ประมาณ500 มิลลิลิตรนะคะโอเคแล้วก็ใส่พวกน้ำตาลลงไปเลยนะคะน้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลปี๊บด้วยนะคะน้ำตาลปี๊บนิดหน่อยนะคะปอม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 โอเคเนาะโอเคแล้วก็เกลือนิดหน่อยนะจ๊ะนี่เกลือนะคะใส่ใบเตยไปด้วยนะคะโอเคตอนนี้เราก็เปิดแก๊สได้เลยนะคะคนนะคะเพราะว่าเราไม่อยากให้น้ำกะทิมันแตกมันนะคะเราก็ต้องคนไปเรื่อยๆนะคะคนไปเรื่อยๆนะคะมนุษย์ไปเรื่อยๆมนุษย์ไปเรื่อยๆนะคะอุ๊ยโค
ขาเรียกว่าคนนะคะไม่ใช่มนุษย์อ้าวมะม่วงก็มีนะครับไม่ใช่บัวลอยเผือกเรานะคะบัวลอยเผือกทรงเครื่องนะคะบัวลอยเผือกทรงเครื่องนะคะตอนนี้เห็นไหมคะตอนนี้เห็นไหมเดือดแล้วนะคะพอเดือดแล้วเราก็ไม่ต้องให้เดือดเยอะนะคะรีไฟนะรีไฟนะคะเราก็ใส่โอเคตอนนี้รีไฟเรียบร้อยนะคะเราก็ใส่เนื้อมะพร้าวลงไปเลยนะคะนี่เนาะเนื้อมะพร้าวนะคะอุ้ยยังเนื้อมะพร้าวยังไม่ใส่ Okay, for you. I have some food. ตะกี้ลืมเสร็จแล้วเพราะว่าพวกนี้สุกหมดแล้วเนาะเผือกก็สุกแล้วนะคะอันนี้ก็ต้มแล้วนะคะเนื้อมะพร้าวทุกอย่างพร้อมที่จะรับประทานนะคะเราก็ปิดไฟตรงนี้ได้เลยนะคะเมื่อน้ำตาลละลายแล้วนะคะน้ำกะทิก็เดือดแล้วตอนนี้เราก็ปิดไฟได้เลยนะคะโอเคตอนนี้เราก็ใส่นี่ลงไปนะคะใส่เผือกลงไปเลยนะคะ1 2 3 you want to eat 2 3 4 maybe someand sweet corn ข้าวโพดหวานนะคะ1 2 3 4 5โอ้ยๆร้อนๆ1 2 3 4อ่ะใส่ลงไปนะคะอยากใส่อะไรก็ใส่ลงไปนะคะอุ๊ยแล้วก็เนื้อมะพร้าวอ่อนนะคะลงโคโคนัทเนื้อมะพร้าวอ่อนก็ใส่ลงไปนะคะตอนนี้โอ้โหก็ทานได้แล้วนี่นาตอนนี้ก็หน้าตาดีแล้วเนาะเนาะอ้าวต่อไปเราก็ปิดไฟแล้วก็เก็บนี่พักไว้นะคะเรามาลวกนี่นะคะลวกเม็ดบัวลอยบัวลอยเจ้าเพื่อนอยากอ้าวมาลวกเม็ดบัวลอยกันนะคะใกล้จะได้กินแล้ว Very excited isn't she very pleased with herself I don't know what ตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะคะเห็นแล้วยังน้ำเดือดนี่น้ำเดือดแล้วนะคะเตรียมนี่นะคะเตรียมน็อกเลยนะคะเอาน้ำแข็งใส่ในน้ำแล้วก็เดี๋ยวเราจะน็อกแป้งบัวลอยนะคะอ้าวใส่ลงไปจะรออะไรจะรออะไรก็ใส่ลงไปโอ้ยต้องระวังนะบอกตัวเองนะคะว่าให้ระวังอุ้ยอุ้ยตอนนี้เราก็คนนะคะเพื่อนเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งก็จะสังเกตว่ามันจะลอยขึ้นมานะจ๊ะเดี๋ยวคอยดูนะคะเดี๋ยวมันจะลอยขึ้นมาตอนนี้เราก็รอนะคะตอนนี้ลอยแล้วเห็นไหมเห็นไหมคะลอยแล้วนะคะเริ่มสุกแล้วนะคะแต่เราก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะสุก 100% หรือเปล่านะคะเดี๋ยวทิ้งไว้สัก2นาทีนะคะ Looks nice Yes Nice color too yeah, Nice shiny color yeah Yes Yes ถ้าทำขนมไทยนะคะเคล็ดลับที่ป้ากัญญาจะบอกนะคะก็คือว่าเราเน้นอะไรที่มันดูจุ๋มจิ๋มนะคะดูเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะก็เหมือนเราปั้นบัวลอยแบบเนี้ยเราก็ถ้าปั้นลูกเล็กๆนะคะมันจะดูน่ารักน่ารับประทานกว่านะคะอ่ะตอนนี้ป้ากัญญาว่าได้แล้วนะโอเคนะเดี๋ยวจะปิดไฟแล้วนะคะตอนนี้ป้ากัญญาจะตักมาใส่น็อกในน้ำเย็นนะคะ
ป้ากัญญาจะให้ดูนะเม็ดมันนะคะเม็ดมันก็จะแข็งอยู่แบบนี้นะคะเวลาเราเก็บไว้มันก็จะเก็บได้นานนะคะเม็ดก็จะไม่อืดนะคะเนี่ยเห็นไหมคะพอจิกมันก็ยังเป็นเนื้ออยู่มันไม่เละนะคะเนี่ยดูแบบนี้เนาะสังเกตดูนะคะเพื่อนๆเนาะเนี่ยเราอาจจะเก็บไว้ในตู้เย็นไว้ทานต่อพรุ่งนี้ก็ได้นะคะมันก็ไม่เละนะคะมันจะยังคงสภาพอยู่แบบเนี้ยตอนนี้เราก็ช้อนใส่นี่นะคะสีสันสวยงามเดี๋ยวจะเอาใบเตยทิ้งซะก่อนนะคะโอเค Pandan leaf learn to fly fly not one again throw ค่ะ throw อ้าวมาเราก็มาชิมสิคะชิมด้วยกันเลยนะคะอืมอันนี้พิเศษเผือกนะคะพิเศษเผือกอืมโอ้ยมากมากอร่อยจริงดูเม็ดกำลังน่ารักน่าชังเนาะน่าทานนะคะเม็ดเล็กๆแบบนี้นะคะถ้าทำขนมไทยเนาะถ้าเราแบบมีความเพียรนิดนึงเราปั้นตัวเล็กๆนะคะทำขายก็ลูกค้าก็ชอบนะคะชอบที่ความน่ารักน่าเอ็นดูแบบนี้นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะ